รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือไงคือวันนี้พวกเรา4คนจะมาสโลว์ไลฟ์กันใช่ป่ะพูดถึงสโลว์ไลฟ์ตอนนี้กำลังอินเทนเลยฮิตเลยเป็นกระแสเลยสโลว์ไลฟ์ใครๆก็อยากใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์มีคนขายทั้ง7แล้วมาสโลว์ไลฟ์เดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนจะทำอะไรก็มีแต่คำว่าสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าจะจิบกาแฟแบบสโลว์ไลฟ์ไปเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์กินข้าวเนี่ยก็กินแบบสโลว์ไลฟ์แถมทำงานก็ทำแบบสโลว์ไลฟ์อะไรของมันอะไรๆก็สโลว์ไลฟ์วันเนี้ยว่าแต่สโลว์ไลฟ์เนี่ยมันมาจากไหนกันล่ะแน่นอนครับตอนนี้โลกเราหมุนเร็วซะเหลือเกินจะทำอะไรก็ต้องรีบเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นเขาเลยทำให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมองข้ามเรื่องดีๆที่ธรรมชาติมอบให้เลยทำให้เกิดกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งขึ้นที่พวกเขาพยายามจะใช้ชีวิตที่แตกต่างไม่ต้องการอะไรที่เร่งรีบเลยเกิดเป็นวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์นั่นเองครับโดยลีโอบาโบต้าผู้บุกเบิกการใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ได้ให้ความหมายว่าวิถีสโลว์ไลฟ์มันก็คือการใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีอิสระทำทุกอย่างด้วยสปีดที่ช้าลงนั่นเองครับเพื่อให้มีสติและได้ซาบซึมกับความหมายของชีวิตมากขึ้นและไม่ไหลไปตามกระแสสังคมนั่นเองครับซึ่งจนจันใดหรือจนบ้านดินก็มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายจนเรียกได้ว่าเป็นไอดอลชีวิตสโลว์ไลฟ์ของไทยกันเลยทีเดียวนะครับแล้วทำไมเราต้องมาสโลไลฟ์กันที่นี่โพธารามเลยโตแล้วยูฮูโตแล้วยูจูปิ้วปิ้ววู้ปะมึงโตเฮ้ยวู้วู้ฉันอยากโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะโอ้แล้วสโลไลฟ์มันต้องมีอะไรบ้างบอกเลยว่าการสโลไลฟ์เนี่ยคือการเดินช้าๆพูดเนิบๆทำอะไรช้าๆนี่ไงสล็อตไงสล็อตใช่ประมาณนั้นคือถ้าเล่นไม่ดีเจ๊งเดี๋ยวไม่ใช่คนละสล็อตกันอะไรกับมึงเนี่ยง่ายๆสโลไลฟ์ที่พวกเราเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างซึ่งหลักการของชีวิตสโลไลฟ์มันก็แค่1จัดลำดับความสำคัญ2. อยู่กับปัจจุบัน 3. ออกจากโลกออนไลน์สักบ้าง 4. ซึมซับธรรมชาติ 5. กินให้ช้าลง 6. ปรับมุมมองความสุขให้ง่ายขึ้น 7. หายใจเข้าลึกๆให้หัวใจทำงานช้าลงนั่นแหละครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างช้าๆจนกลายเป็นคนไม่สนใจโลกได้เราก็แค่ต้องใช้ชีวิตในทุกๆก้าวอย่างละเมียดละไมให้หัวใจของเราได้พักให้มันทำงานช้าลงแค่นี้เราจะได้มีชีวิตที่ดีได้เจอได้เห็นได้ทำอะไรมากกว่าที่เคยทำตามแบบวิถีสโลว์ไลฟ์นั่นเองครับท่านผู้มีโอแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เนี่ยเหมาะสุดที่เราจะมาสโลว์ไลฟ์กันปลอดภัยแล้วมึงปลอดภัยแล้วชัวร์ปลอดภัยไงวะเฮ้ยนี่เขาบอกว่าเห็นขี้อยู่ตรงรางรถไฟใช่ไหมใช่เนี่ยป้ายเขาก็บอกว่าห้ามขี้รถบนทางฉลามห้ามขี้ไม่เอกเลยอย่าพึ่งไปขี่จริงไหมบอกก่อนเลยว่าแถวนี้ชานแก่สุดทำไมเพราะชานฉลามไปถึงเวลาละโอ้ยเอาล่ะเมื่อกี้หลังจากที่ได้ไปสังเกตขี้บนรางรถไฟมาแล้วก็ใช่ไงมาถึงแล้วอ๋อใช่เรามาถึงแล้วที่ร้านนี้ร้านกาแฟชื่อเดอะปังนะครับเราเลือกมาร้านนี้เพราะว่า1กาแฟอร่อย2มีจักรยานให้เช่าเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างพี่เคยมาเที่ยวเนี่ยราชบุรีเนี่ยในฐานะที่เคยมานี่ปั๊มตรงนี้เลย
เป็นไงทำไมล่ะจักรยานเติมน้ำมันทำไมเส้นทางที่เราจะไปก็เริ่มจากร้านเดอปังเลี้ยวซ้ายนะฮะเข้าตรอกจับกังจะเจอกับร้านเต้าหู้ดำผ่านตลาดกลางไปจนถึงตลาดบนเพื่อดูวิกหนังครูทวีและไปต่อกันที่ร้านดูนมและปิดท้ายด้วยบ้านแม่เลขาชมรมอย่าลืมโพธารามแต่ในเมื่อเรามาเรียนรู้วิธีสโลไลฟ์จะมาปั่นจักรยานชิวๆนั้นเป็นไปไม่ได้นะแฮะก็ต้องมีภารกิจท้าทายกันสักหน่อยโดยพี่มิราเบลเจ้าแม่ภารกิจโอ้โหมาอีกแล้วเป็นโตแล้วเดี๋ยวไปตามนั้นไงแต่ว่าก่อนไปอ่ะมันต้องมีภารกิจภารกิจวิถีสโลไลฟ์น้องๆจะต้องแบ่งทีมเพื่อแข่งขันหาสุดยอดมนุษย์สโลไลฟ์โดยทั้ง2ทีมนั้นจะต้องเล่นเกมแข่งกันและมาวัดอัตราการเต้นของหัวใจทีมที่หัวใจเต้นช้าที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะได้พักในห้องสวีทสุดหรูที่โรงแรมณเวลาส่วนทีมที่ไม่ประคองหัวใจให้สโลไลฟ์หัวใจเต้นเร็วตักตึกตักตึกตักก็ต้องเป็นผู้แพ้ไปกลางเต็นท์นอนตรงสนามหญ้านี่แหละมีสี่คนใช่ก็ต้องแบ่งทีมเหมือนเดิมเลยอ้าวง่ายๆก็ออกมาออกเหมือนเดิมอันนี้เลยนนทอยเฟยอย่าไปคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวจะแกล้งร้องมันอะไรคือความไม่ติดต่อไปแกล้งตลอดโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเป็นเรื่องแก้มเร็วเร็วอันนี้เหรอจะได้ไปเร็วเร็วเร็วเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยเอาไว้มาเบียดกันตรงทางโค้งนะครับผมนะแทงขึ้นไปซ้ายขึ้นไปเบียดขึ้นครับเบียดแล้วครับเดี๋ยวว่างมาเอาไม่ทิ้งกูหมดเลยถึงแล้วไหมล่ะเรามาถึงแลนด์มาร์คที่เราบอกแล้วคือหมายเลขหนึ่งของเราต้องพูดดำแม่เล็กแม่เล็กเป็นของเด็ดของดังของที่นี่เลยใช่เลยตอนนี้เราอยู่กับลูกของแม่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงชื่ออะไรครับผมณรงค์ครับคุณลุงณรงค์เต้าหู้นี้สามารถเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้างครับคือเอาแทนเนื้อสัตว์นะครับทำได้ทุกอย่างเลยจะเป็นแกงปลาคั่วกิ้งอะไรก็ได้โอ้โหทำได้หมดเลยคือสำหรับคนที่แบบทานมังทานเจเนี่ยเด็ดมากใช้นี่ทำแทนเนื้อสัตว์ได้เรียกว่าแนะนำเลยแนะนำว่าต้องใช้นี้ได้ก็สัมผัสใหม่ด้วยอนุญาตนะครับมันจะหวานหวานมันจะมันจะออกหวานหวานเค็มๆเหมือนที่ลุงบอกแต่ว่ามันจะมีความแบบสัมผัสแรกเลยคือนุ่มนุ่มมากมันเหมือนมันไม่กระร่างเออจริงๆมันรู้น้ำนี่ใช้น้ำเดียวกับพะโล้ป่ะครับก็คล้ายกันคล้ายกันคือเราใส่หลายอย่างอ๋อมีจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกว่าพะโล้เวลาขายยังไงอะครับก็ตอนนี้อยู่ชิ้นละ20ชิ้นละ20ไม่แพงด้วยอยากสุขภาพแน่นอนครับไม่มีใส่สารกันบูดโอ้เอาสิเอาสิเอาสิน้องจากจะอร่อยแล้วสะอาดด้วยสะอาดด้วยดีต่อสุขภาพด้วยขอสารกันบูดใช่แถมไม่เบียดเบียนเนื้อสัตว์ด้วยโอ้นี่ทำบุญสโลไลฟ์เราครับผมซึมซับธรรมชาติธรรมชาติวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะครับครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออีกอย่างนึงกินทั้งหมดขอชิมต่ออร่อยจริงกำลังติดดีอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงแล้วสิได้เล่นกับแมวละเดี๋ยวก็ใช่ไม่ใช่นี่ถึงแล้ววิกหนังครูทวีวิกหนังนี่เหมือนวิกผมอะครับไม่ใช่ใช่ครับแล้ววิกหนังนี่อยากรู้ครับว่ามันเป็นยังไงคำว่าวิกมันมาจากคำว่าอะไรอ๋อก็มาจากคำว่าวิกในภาษาอังกฤษนั่นไงก็ด้วยเหตุผลที่ว่าในรัชกาลที่4ได้มีการจัดตั้งโรงละครขึ้นเป็นครั้งแรก
จะจัดแสดงเฉพาะในเดือนไหนก็แค่เดือนละสัปดาห์เดียวเท่านั้นแต่คำว่าสัปดาห์ยังไม่ได้ถูกบัญญัติจึงเรียกว่าวิกแทนก็ถ้าใครที่มาแถวโพธารามนะครับก็มาถ่ายที่หนองพุทธวีได้นะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาปิดทำการเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายข้างนอกเก็บบรรยากาศเก่าๆได้ครับใช่ถ่ายถ่ายรูปไปหน่อยไหนๆมาถึงแล้วจริงเหรอจริงไหมรูปกล้องมาทำอะไรหนึ่งสองแล้วรูปกลัวเซลฟี่สิเซลฟี่เลยไปออกเราออกมารอนี่เซลฟี่โอ้ยถ่ายด้วยกันดิเราไม่เห็นแล้วหนังเลยโอ้โหหลังจากที่เราเนี่ยได้ขี่จักรยานมา48กิโลเมตรด้วยกันจ้าไม่ถึงเหรอโดยใช้เวลา08943เฮ้ยเร็วจากที่เราขี่จักรยานมาเหนื่อยๆเราก็ต้องหาที่นั่งพักเพราะว่าเราจะขี่ต่อไปเดี๋ยวเป็นลมไม่ไหวแล้วก็เลยเลือกร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าดูนมดูนมตอนนี้อยู่ที่ตลาดเก่าโพธารามคือบรรยากาศร้านก็จะดูแบบเราอยู่ในตลาดเก่าร้านมันก็จะดูเก่าๆหน่อยตกแต่งในแบบเก่าๆวินเทจนะฮะเฮ้ยสโลไลฟ์สโลไลฟ์มาแบบสโลสโลพี่สั่งเอสเพรสโซช็อตให้น้องทุกคนรับครับก็คือภารกิจของเราวัดหัวใจวัดหัวใจออกมาวัดหัวใจออกมาไม่ได้ฟังขวาเอาใหม่นะคะคือว่าจะให้น้องๆเนี่ยทั้ง2ทีมแข่งกันดื่มกาแฟเอสเพรสโซแบบเพียวๆทีมละ3ช็อตดื่มให้หมดแล้วก็จะมาวัดจังหวะหัวใจทีมไหนที่หัวใจเต้นช้ากว่าแสดงว่าทีมนั้นเนี่ยหัวใจสโลว์ไลฟ์ก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยเริ่มกาแฟไม่ใช่มะนาวนิดอันนี้ก็เปรี้ยวแต่แบบนิดเดียวไม่มากครับผมแล้วก็จะเป็นกลิ่นกาแฟก็หอมแล้วก็จะได้เลยครับโอ้ยชิมไม่เคยกินเลยไม่ต้องช็อตเยอะขนาดพี่อยากให้ผมเต้นเร็วใช่ไหมเพราะอะไรมันจะเต้นเร็วเว้ยเต้นไปจนมันหยุดเต้นมีรถพยาบาลใกล้ๆแถวนี้ไหมครับผมไม่ค่อยรู้สึกเสียงหัวใจผมนะทำไมเพราะหัวใจผมไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกับตัวเฮ้ยคนลดหมดแล้วเลยยังไงเราเฮ้ยทำไมเราสั่นเงี้ยทำไมเราสั่นเงี้ยเอ้าเหลือใครอะเราอะหมดแล้วครับมีที่นอนดีๆเนี่ยแต่นอนไม่หลับอะไม่ได้หลับนั่งแคมป์ทั้งคืนมันเลยทำง่วงแต่ว่าผลสรุปออกมาเนี่ยสรุปก่อนเมื่อกี้วัดแล้วผลสรุปออกมาปลายได้เท่าไหร่69น้องใส่แข็งมากจริงน้องนนท์81ครับ81ทอย81ครับ81ส่วนผมก็81เหมือนกันนะครับเราจะรวม2ทีมรวมกันรวม2ทีมอันนี้ก็คือชนะไปของทีมนนท์150นะครับผมเหมือนกันผมคนโพธารามใช่ไหมครับใช่ผ้าและหน้าไม่เหมือนคนเลยเหมือนอะไรอ่ะนางฟ้าจะมาบอกภารกิจไงใช่เดี๋ยวให้น้องมาอบกอดซ้อนท้ายเราแล้วเราก็จะมาวัดหัวใจว่าเต้นแรงแค่ไหนใครที่ใจไม่นิ่งว่านอนเต้นแล้วล่ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะแล้วโตแล้วว่ะแล้วนะจ๊ะจ
ู่บ้านแม่เลขาครับชมรมอย่าลืมโพธารามครับมาอยู่กับแม่อ้วนฮะเดี๋ยวเราจะมาให้แม่อ้วนสอนร้องเพลงสวัสดีครับไม่ใช่ครับอ้วนอ๋ออ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยเราอยากให้แม่วันเนี่ยเล่าประวัติความเป็นมาของโพธารามสั้นๆนิดหนึ่งของเมืองนี้ว่าเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมโพธารามนี้สมัยรัชกาลที่5ท่านทรงประพาสมีถนนทรงประพาสด้วยท่านทรงประพาสท่านกล่าวไว้ในจารึกของท่านว่าโพธารามสำเพ็งเพราะว่ามีคนหนาแน่นและเป็นการค้าขายทั้งทางบกและทางน้ำแสดงว่าเจริญมากเจริญมากเมืองโพธารามเป็นชุมชนเก่าที่มีอายุกว่า200ปีเลยเชียวนะอยู่ในจังหวัดราชบุรีในอดีตเป็นเมืองท่าที่มีการค้าขายทางน้ำที่รุ่งเรืองแม้ในปัจจุบันเมืองโพธารามจะไม่คึกคักเหมือนในอดีตกลายเป็นเมืองเล็กๆที่เงียบสงบผู้คนอยู่กันอย่างเรียบง่ายสบายๆแต่เสน่ห์ของเมืองนี้ก็ไม่หายไปไหนเลยนะเอ้าเพราะเป็นเมืองที่ผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่ของบ้านเรือนไว้ด้วยกันจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองมั่วมั่วที่มีเสน่ห์เลยนะของดีอะไรของดีเนี่ยเนี่ยอะไรเดี๋ยวช่วยอายแล้วนะมึงอ่ะอายแล้วนะไหนดูหน้าดิถักแว่นถักแว่นถักแว่นไหนดูดิไม่ได้แล้วนี่ไงชัวร์เลยหาสาวฟีลลิ่งมันออกเนี่ยมันมีออร่าออกเนี่ยชื่อใส่หมวกใช่เลยนะเดี๋ยวงูโผล่มาเฮ้ยงูคือที่หาเนี่ยเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเพราะว่าคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งนี่เราอยู่โพธารามเราก็ต้องหาคนสวยเป็นเรื่องธรรมดาถ้าพูดแล้วก็ไปหาบ้างเลยรอด้วยห้ามหน่อยห้ามด้วยเป็นจอดเร็วจังเราอะเดี๋ยวคุ้มหน้าเยอะนะเราจอดให้เดี๋ยวคุ้มหน้าเยอะเลยพี่เดี๋ยวฟ้าโดนไปก่อนฟ้าไหนต้องเดียวสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อมิวค่ะปุ๊บปิ๊กค่ะอ๋อปุ๊บปิ๊กชื่อน่ารักเหมือนหน้าตาเลยครับโลครับอ๋อได้ครับได้ได้แล้วพี่ทอยแฟนพี่บอกให้โทรกลับเรื่องเมื่อกี้โทรมาไม่ได้ทางไม่ค่อยดีแล้วหลักการตีขนาดนี้ก็ไม่ได้มีรายการเดียวแล้วเป็นคนโพธารามใช่ไหมครับใช่บ้าแล้วหน้าไม่เหมือนคนเลยเหมือนอะไรอ่ะนางฟ้าเกียมมาดีเกียมมาดีแสดงว่าที่เขาบอกว่าสาวโพธารามสวยเนี่ยก็เป็นความจริงสิครับจริงไหมล่ะจริงไหมจริงไหมจากดูนี่ก็น่าจะจริงนะมีเกียราบอกด้วยออกตัวเอางี้ดีกว่าเรามาเจอสาวสวยโพธารามเนี่ยเห็นพี่มิราเบลบอกว่ามีภารกิจได้ทำใหญ่จริงเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้คนตรงนั้นผมไม่ทำแล้วดีกว่าภารกิจอ่ะเอ้าเมื่อกี้คือการฟิวชั่นไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาบอกภารกิจไงน้องๆเขาเห็นสวยขนาดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวใจเราจะเต้นเร็วเวลาใกล้ๆน้องๆไม่หรอกผมหยุดเต้นมากกว่าตายแล้วมั้งเพราะฉะนั้นจักรยานของเราเนี่ยเราจะให้น้องคนสวยเนี่ยมาซ้อนท้ายอกแอวแล้วเราก็จะมาวัดหัวใจว่าเต้นแรงแค่ไหนใครที่ใจไม่นิ่งแพ้แบบรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งโตแล้วOne.
แบบแน่นะฮะลดมันแรงโตแล้วโอ้เจอหลุมเจอหลุมขับไปส่งบ้านก็ยังไหวเนี่ยสบายร่างกายแข็งแรงถึงแหละว่านอนเต็นท์แล้วล่ะมีสิทธิ์แล้วจิ๋วเนี่ย121ข้าวเลยเชื่อข้าวเหนียวแต่ผู้หญิงไม่ไหวผู้หญิงก็จิ๋วไว้138เยอะกูอีกอะไรนะ138มันจะเป็นตลอดนะ81ครับใจนิ่งไงฮะแม่อะไรก็แค่รู้สึกจริงใจก็นิ่งครับโดนแล้วกูบ้าแตกนะครับหลังจากทำภารกิจที่2ไปนะครับคือการที่ให้น้องๆ2คนนี้ซ้อนจักรยานเรานะฮะหลังจากซ้อนจักรยานเสร็จแล้วก็วัดชีพจรหัวใจนะครับผลออกมาง่ายๆดูจากรุ่นเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับฝั่งผมเป็นฝ่ายชนะไปครับเขาเรียกว่าต่อให้ไงก็เดี๋ยวจะเสียใจมันแพ้สองเกมติดตรงนี้เลยว่ากินนิ่มมากนิ่มกว่าเต้าหู้อีกบอกตรงนี้เลยนี่บอกกันก่อนนนท์ได้เท่าไหร่บอกเข้าไป121ครับผมน้องปลายมาอะไรนะแบกนะเอาช้าบ้าสมมติอะไร138 138ครับผม107ครับครับผมแล้วผม81ครับเนี่ยพวกเด็กเยอะหัวใจจะเต้นช้าแค่ไหนเดี๋ยวเราเสร็จจากภารกิจตรงนี้แล้วตอนนี้เราเสมอกัน 1-1 ตอนนี้เรามาโพธารามแล้วเราขาดอะไรอยู่บ้างไปคือตอนนี้แหละบอกเลยว่าเราขาดการคืนสู่ธรรมชาติเราต้องกินอะไรที่มันดูแลสุขภาพกันนิดนึงถูกต้องอย่างเช่นโดดน้ำอย่างนี้ไม่ใช่ดูแลสุขภาพดีกินอิทคลีนจากภายในสู่ภายนอกอันนี้ก่อนที่เราจะไปที่ต่อไปเนี่ยเราขอบคุณน้องทั้งสองคนก่อนดีกว่าที่มาขอบคุณน้องมิวครับขอบคุณนะครับที่ทำให้หัวใจเย็นชากับเยียวยามาเต้นแรงรอบเห็นอย่างนี้เป็นทหารกันหมดแล้วนะเนี่ยโดนยิงแล้วเว้ยไม่เป็นไรครับผมไม่ตายอยู่แล้วเพราะหัวใจผมอยู่ที่เขาหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรสองแล้วสองแล้วและเราก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายในวันนี้เป็นเกมที่ตัดสินชะตาชีวิตของพวกเราโอ้ยมึงไม่ใช่เลยโอ้ยมึงไม่ใช่หรอปันหรอไปดิไปดิไปดิปันดิปันใช่อันนี้โตแล้ววะโตแล้วนะจ๊ะแล้วโตแล้ววะโตแล้วนะจ๊ะจุ๊กเอ้าโอ้โหคุณผู้ชมครับมาแล้วครับไม่รู้ตัวเลยอ่ะโหมัวแต่ร้อนอยู่ช่วงนี้อากาศร้อนมากสลัดก็น่ากินมากเลยครับโหมาตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซิกเก็ตเฟสนะครับก็มี2เมนูที่เขามาให้คือสลัดแล้วก็สลัดสลัดโลดีกว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาเนี่ยเห็นเขาก้มกดอยู่ข้างหน้าก็เลยนึกขึ้นไม่ได้ว่าเรายังเสมอกันอยู่ก็เลยคิดเกมมาว่าเข้าไปทีมละครั้งใครออกปัน
ผักปิดฟันหรอยังไงยังไงเข้าไปทีละทีมแล้วกันก่อนเดี๋ยวก่อนเข้าไปทีมละหนึ่งรอบใครออกไปก่อนชนะแค่นั้นเองจบง่ายๆใครออกได้ก่อนชนะใครออกได้ก่อนชนะก็ปล่อยทีละรอบไงนะครับและเราก็เดินทางมาถึงเกมสุดท้ายในวันนี้เป็นเกมที่จะตัดสินชะตาชีวิตของพวกเราว่าใครในการนอนจะได้นอนในโรงแรมที่สุดหรูอยู่สบายหรือใครจะต้องไปนอนกลางดินกินกลางทรายซึ่งที่ผ่านมาเสมอกันเสมอกันอยู่1-1ผ่านมาเกมนี้ตัดสินรู้แน่นอนกับเกมแมดรันเนอร์ป่ายิงฉบทอยไปมันก็รู้กูยิงแฉกกูก็แพ้ปิดฟันกูเองไปไปกูแพ้เรียบร้อยไปก่อนเลยเป็นในหนังนี่โดนจับตะกินแล้วตายอยู่ในเขาวงกตแล้วไม่ทางนี้ทางนี้ออกไปโอ้ยกูไม่ใช่แล้วโอ้ยกูไม่ใช่หรอเข้าไปเลี้ยวซ้ายเลาะเจอแยกแรกเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าไปแต่คุ้นๆมันจะภาพอยู่ในหัวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่เฮ้ยเร็วอยู่มาทางเรามาถูกทางแต่ออกแล้วเหรอไม่ออกเร็วจังอ่ะ34.78เราต้องวิ่งมั้งแล้วว่ะรีบรีบตันดิตันใช่ทางนี้สายสุด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 ไม่ใช่สายสุดอีกล็อกนึงอะล็อกที่ไม่ตันอะเลี้ยวเข้าไปมันจะคุ้นๆมันจะภาพอยู่ในหัวภาพอยู่ในหัวภาพอยู่ในหัวเอาโอ้นอนกลางดินกินกลางทรายก่อนให้ไงปล่อยให้พวกมันไม่สัมผัสกับโซโลไลท์มันไปนอนหรูๆพูดยากหน่อยจะได้สัมผัสกันเต็มที่ใช่ไหมน้องหลงอยู่นู่นอยู่เลยปั่นเป็นในหนังนี่โดนจับตะกินแล้วง่ายๆครับผมนอนกลางดินกินกลางทรายโตแล้วครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่โรงแรมของเราที่จะพักในคืนนี้แล้วนะครับแล้วอยู่กับเจ้าของแรมณเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้คุณเกรซเนี่ยช่วยอธิบายถึงโรงแรมนี้นิดนึงครับสไตล์การตกแต่งอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมณเวลานะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วถึงความเป็นไทยเราต้องการให้ชื่อเนี่ยแสดงคาแรคเตอร์ของราชบุรีคือโรงแรมเนี้ยโรงแรมณเวลาเนี่ยอยู่ในถือว่าเป็นโลเคชั่นที่อยู่ในตัวเมืองมากๆใช่ครับแต่ว่ามีธรรมชาติแล้วก็มีบรรยากาศที่เหมือนชนบทซึ่งจะหาได้ที่ไหนที่เป็นอย่างนี้โอเคครับก็ขอบคุณพี่เกรซมากนะครับที่วันนี้ให้พวกเราได้มาชื่นชมบรรยากาศดีๆนะครับที่รวมทั้งความเป็นไทยเอกลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ความโมเดิร์นเข้ามาอยู่ด้วยกันนะฮะขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันนะคะไปเวลคัมเวลคัมตื่นเด็ดๆเวลคัมเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าไปที่ห้องนอนครับโฟกัสทางนี้ก่อนตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะนี่ครับผมเป็นอ่างอย่างดีครับฝั่งนี้ชาเวอร์เราไปจองเตียงแล้วตอนนี้แล้วตรงนี้มีลายธงลายไทยนะฮะถองเท้ากันนี่ห้องอื่นเออเอาไปเลยดีวะเดี๋ยวเฮ้ยเอานอนที่3 คนเตียงพอดีเว้ยจองอยู่ในข้อตกลงพี่ผมนอนเตียงเล็กได้ไม่เป็นไรครับผมเฮ้ยอันนี้ไม่ถือในข้อตกลงโอ้พี่จอยสุดหล่อโตแล้วนะจ๊ะจุกกูเปิดยังไงวะเปิดก็เปิดไม่เป็นนอนไม่ได้แล้วโอ้โหลมนี่ปิวผ้าม่านออกไปเลยครับสุดยอดจริงๆครับนะเอาใหญ่นะเอาใหญ่เดี๋ยวรอเทปอื่นก่อนรอก่อนมากครับผม
มันต้องมีวันอื่นยอดครับราชบุรีวันท้าไม่ได้มีหนเดียวแต่เราอ่ะแพ้เป็นพระชนะเป็นชนะไม่เป็นตอนนี้นะครับเราได้ไปดูห้องของเฟยแล้วนะฮะณจุดนี้เราก็จะพาน้องๆไปดูที่พักของพวกเขาคืนนี้กันนะครับคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองถึงหน้าห้องโอ๊ยทำไมห้องน้องกว้างอย่างนี้มันไม่มีทำเลยอ่ะเดี๋ยวเอากระเป๋าวางไว้ตรงกองฟางเลยก็เหมือนที่พี่วางไว้บนโต๊ะแหละเหมือนกันแหมพูดเป็นเจ้าของเต็นท์เลยโอ้ก็ไม่มีกินนี่คือที่พักของเราทำไมเราให้เขามาย่างกินได้ให้น้องคืนนี้เผื่อหิวคือผมไม่ได้เศร้าเรื่องการนอนเต็นท์ผมบอกก่อนเลยไอ้ทอยเพราะแมนยูเดี๋ยวตกรอบแล้วมอบหน่อยถ่ายรูปนิดนึงครับนะครับครับถึงเวลาอาหารเย็นนะครับเราก็ต้องมากินอาหารดีๆของโรงแรมดีๆนะครับอย่าไปมองทางโน้นดีกว่าเรามาแนะนำเมนูอาหารกันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยกุ้งกระเบื้องตัวใหญ่อันนี้อะไรครับทอยอันนี้มัสมั่นไก่ครับผมโอ้โหหอมมากนะครับแย่จริงอันนี้เป็นผักสดไม่มีผักดองนะครับผักน้ำพริกให้ด้วยมีน้ำพริกให้ด้วยน้ำพริกลงเรือครับผมโอ้โหอันนี้สุดท้ายอันนี้อะไรครับทอยสุดห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนครับกุ้งแม่น้ำเป็นคนแพ้กุ้งเว้ยเป็นคนแพ้กุ้งเว้ยใหญ่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่กินก็ไม่ได้ยังจะอวดแพ้กุ้งเลยไปชนะมันก่อนแค่กุ้งยังแพ้เลยพี่มียาแก้แพ้นี่เราไม่มียาแก้แพ้ใช่ไหมเลยแพ้แบบเนี้ยพยายามจนหมดปัญญาได้เวลาก้มหน้ารับกันยื้อเท่าไรก็ยิ่งทำให้เธอนั้นลำบากใจได้เวลานี่ผมเอากระเป๋าไอ้นี่ได้เดี๋ยวจะใช้ก็ค่อยเดินมาหยิบเอากับฉันมากมายความอึดอัดมันฟ้องใจไม่มีทางเป็นอย่างเดิมต่อให้เชือกพิเศษผูกเราไว้นิ้วรั้งให้ตายคงได้แค่ตัวยิ่งห้ามเท่าไรยิ่งยื้อแค่ไหนยิ่งเห็นแก่ตัวการใช้ชีวิตแบบ slow life คืออะไรอ่ะมันก็แค่เราใช้ชีวิตให้ช้าลงไม่ต้องเร่งรีบใช้ชีวิตสบายสบายบางครั้งการออกไปใช้ชีวิตแบบ slow life มันก็ดีนะได้ดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟดิฟได้ออกไปปั่นจักรยานได้ซึมซับสิ่งรอบข้างมากขึ้นมันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นถึงบางครั้งชีวิตก็ต้องการความเร่งด่วนก็แค่จำไว้ว่าอะไรที่ควรรีบก็ให้รีบอะไรที่ช้าได้ก็ไม่ต้องเร่งจนเกินไปเอาเป็นว่า work life balance ชั่งน้ำหนักให้สมดุลกับชีวิตก็พอโตแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มสนุกไปกับมันและหัวใจเราจะสโลว์พี่ขอเลยพี่จัดเทปเนี้ยเพื่อนน้องนนท์โดยเฉพาะโอ้แล้วไม่ถูกแล้วนี่หว่าแล้วนะจ๊ะ